ติดประตูแล้วประตูไหนล็อกไหนประตูไหนฮะตู้อะไปไหนตู้อะเป็นรถอะไรแท็กซี่แท็กซี่ไม่นี่นะครับผมไม่เหนือหรออะไรครับ680บาท680ทำไมเหมาอ่ะเหมาอ่ะรถจะไปมิเตอร์ไหมทำไมเหมาถึง680เหมาถ้ารถเหมามันจะแพงหน่อยทำไมถึงไม่กดมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์น่ะดูเนี่ยน้องไปดูเนี่ย2ชั่วโมงครับรอ2ชั่วโมงยังไม่มีรถวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่า Taxi Meter นะครับซึ่งโปรแกรม Taxi Meter เนี่ยจะช่วยในการคำนวณค่าโดยสารซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อให้ผู้โดยสารได้วางแผนก่อนการเดินทางเพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพดังต้นคลิปที่ได้นำเสนอไปตอนแรกครับต่อไปนี้นะครับเราจะมารับชมวิธีการใช้งานจริงของโปรแกรม Taxi Meter กันเลยครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับรับโปรแกรม Taxi Meter จะรับค่าจากผู้ใช้งาน2ค่าคือระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและค่าเผื่อเวลารถติดก็คือเวลาที่รถหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองในกรณีที่เราไม่ทราบระยะทางเราสามารถกดปุ่มคลิกเพื่อค้นหาระยะทางจาก Google Map ได้ครับGoogle Map จะให้เรากรอกเส้นทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นเราจะได้ค่าระยะทางแล้วนำมาใส่ในโปรแกรมคำนวณค่าโดยสารของเราครับหลังจากนี้เราจะมาสาธิตการกรอกข้อมูลในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งหลังจากเราใส่ข้อมูลถูกกลับมาในหน้าของการแสดงผลโดยจะแสดงระยะทางที่เรากรอกและค่าเผื่อเวลารถติดที่เรากรอกคิดเป็นค่าระยะทางเท่าไหร่และคิดเป็นค่าเวลารถติดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะได้ผลรวมจำนวนเงินที่เราต้องใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเห็นไหมล่ะครับขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถวางแผนการเดินทางได้แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเลื่อนกลับไปที่หน้าแรกหรือว่าออกจากโปรแกรมได้ครับเริ่มต้นโดยการฟอร์ม TK Inter Import เพื่อใช้ในการสร้างและฟอร์ม PIL Import Image TK สำหรับนำรูปภาพเข้ามาทำเป็นกราฟิกฟังก์ชันแรก Depth Page Root คือหน้าแรกของโปรแกรมมีการกำหนดขนาด Root Geometry ให้มีขนาดอยู่ที่760x585และอยู่ที่ตำแหน่งหน้าจอ x280y70ส่วนของตั้งแต่เฟรมจนถึงบรรทัดที่ Canvas Create Image จะเป็นการกำหนดขนาดพื้นหลังสีพื้นหลังและ Import รูปภาพเข้ามาใส่เป็นพื้นหลังต่อไปจะเป็นการสร้างปุ่มกดโดยการ Import รูปภาพเข้ามาทำเป็นปุ่มกดโดยใช้ Button และกำหนดเวลาที่ชี้ปุ่มเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือโดยใช้ Cursor Hand จากนั้นก็กำหนดที่อยู่ตำแหน่งของปุ่มDistance String Var Time String Var เป็นการกำหนดชนิดค่าของตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล Button Distance และ Button Time เป็นส่วนการรับข้อมูลโดยใช้ Entry และกำหนดให้วางอยู่ใน Place ที่กำหนดจากหน้าแรกถ้าเรากดปุ่มคลิกเพื่อค้นหาระยะทางจาก Google จะเรียกฟังก์ชัน Google Map เพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Google Map โดยการ Import Web Browser เข้ามาช่วยถ้าเราคลิกปุ่มคำนวณจะมาเรียกฟังก์ชัน check error เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถ้ากรอกไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานโดยมีการใช้ try except เข้ามาตรวจสอบถ้าค่าที่ผู้ใช้งานกรอกมาเป็นตัวเลขถูกต้องจะไปเรียกใช้งานฟังก์ชัน show detail แต่ถ้ามีการ error เกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนโดยใช้ tk message box show error
เมื่อเช็ค error เสร็จถ้าถูกจะมาหน้าฟังก์ชัน show detail เมื่อเข้ามาในฟังก์ชันเราจะใช้คำสั่ง root destroy คือสั่งให้มันปิดหน้าแรกไปนำค่าที่ได้มาคำนวณส่วนแรกจะเป็นส่วนของการคำนวณระยะทางเป็นราคาโดยเข้าฟังก์ชัน if else นับจากระยะทางที่รถวิ่งส่วนที่2จะเป็นส่วนของการคำนวณราคากับเวลาที่รถหยุดนิ่งโดยคำนวณจากนาทีที่รถหยุดเช่นมิเตอร์เดินเวลาไปได้ราคา 3.75 บาทจะทำการปัดเศษทิ้งเป็น2บาทซึ่งเป็นจำนวนคู่ที่อยู่ถัดลงมา Global Page 2ประกาศให้เป็น Global เพื่อที่เราจะสามารถเขียนใช้งานได้จากฟังก์ชันอื่น Page 2เท่ากับ TK จะมีการสร้างเฟรมเหมือนหน้าแรกที่อธิบายไปถัดมาจะเป็นการสร้างปุ่มกลับไปที่หน้าแรกและออกจากโปรแกรมถ้าเราคลิกปุ่มออกจากโปรแกรมจะไปเรียกฟังก์ชันที่ไฮไลท์สีฟ้าคือ dep back page root page to destroy สั่งให้ปิดหน้าแสดงผลแล้วกลับมาเรียกฟังก์ชันแรกคือ page root แต่ถ้ากดปุ่มออกจากโปรแกรมจะมีการถามผู้ใช้งานอีกครั้งว่าต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่โดยใช้ tk message box ask ok cancel ถ้าผู้ใช้โอเคก็จะเข้าเงื่อนไขและสั่งให้ปิดโปรแกรมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอโปรแกรม Taxi Meter นะครับหวังว่าโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกคนขอบคุณครับ